รักกันสนั่นเมืองครับวันนี้วันที่13กุมภาแล้วพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับทุกคนก็จะมอบของขวัญให้กันนะครับเป็นดอกไม้ส่วนใหญ่นะฮะหลายคนก็จะมีการมอบช็อกโกแลตบ้างอะไรบ้างของซึ่งเป็นความหมายของความรักนะครับความหวานอะไรเหล่านี้นะครับดีครับการที่โลกของเรานะครับมีแต่คนที่มีความรักนะครับมีวันวาเลนไทน์แบบนี้แต่จริงๆแล้วความรักนะครับเกิดขึ้นได้ทุกวันมันจำเป็นจะต้องรอปีนึงก็มารักกันทีนึงนะครับอยากให้ทุกๆคนนะครับรักกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความรักในครอบครัวครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งเราจะต้องจะลงไว้ครับจะลงไว้รักษามันไว้นะครับสร้างให้มันมั่นคงแข็งแรงมากที่สุดนะครับเพราะว่าความรักนี่ถ้าเริ่มจากในครอบครัวแล้วนะครับถ้าในครอบครัวไม่มีความรักก็ทุกๆคนก็อย่าหวังว่าจะมีความรักเลยนะครับความรักในครอบครัวจะมีได้ยังไงครับครอบครัวต้องอบอุ่นครับเจอหน้ากันพูดคุยกันเข้าใจกันปรึกษากันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ดีที่สุดนะครับอย่างวันนี้ครับ3คู่ที่จะมาร่วมรายการกับเรานะครับเป็นคู่พ่อลูกนะครับซึ่งมีความรักซึ่งกันและกันนะครับรู้ใจกันไปหมดเลยว่าอย่างนั้นเถอะฮะมาร่วมรายการกับเรานะครับคู่แรกนี่นะครับเป็นคู่ที่ตอนนั้นคุณพ่อเคยมากับภรรยาทีนึงแล้วนะครับสามีภรรยามาด้วยกันโอ้โหตอบไม่มีพลาดเลยนะฮะแต่วันนี้มาดูนะครับเขากับลูกนะครับจะพลาดกันหรือเปล่านะครับคู่ของครอบครัวเมธนีนะครับคุณสมบัติและคุณศิริคุปเมธนีครับสวัสดีครับเชิญครับแอร์เชิญนั่นนี่ครับนี่อย่าประคองอย่าประคองพ่อได้ยังไงพ่อยังไม่แก่ซะหน่อยเชิญครับตอนนี้นะครับคู่แอดนะครับอยู่ในแท่นของสบู่ลักพิเศษสีขาวครับสำหรับผิวธรรมดาคุณแอดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ30แล้วโอ้โห30ปีแล้วเป็นไงครับลูกเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมฮะจากวันแรกที่เห็นเขาจนถึงวันนี้โอ้โหโอ้โหนี่ทางดีหรือทางไม่ดีครับดีสิครับลูกเรานี่มหาศาลเลยมหาศาลมหาศาลไอ้ครับลูกดื้อที่สุดช่วงไหนครับเป็นพวกวัยรุ่น10กว่าคือครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าดื้อจนกระทั่งว่าเราใช่ไหมครับว่าดื้อเงียบไม่ได้ดื้อเงียบดื้อเงียบบอกลูกชายเป็นคนดื้อเงียบตอนนั้นเป็นคนใบ้ฮะท่านผู้ชมครับคุณอั๋นศิริคุปนะครับเป็นใบ้มาก่อนใบ้อะไรล่ะดื้อเงียบดื้อเงียบดื้อเงียบคือยังไงฮะเราครับไงฮะครับฮะทำไมอะแล้วไม่แต่ไม่ทำแต่ไม่ทำทำไมไม่บอกพ่อไปเลยว่าแบบไม่เอาแบบอะไรบอกก็โดนกล้ามเนื้อเลยพี่เสี่ยงเสี่ยงเห็นบอกเคยดื้อเงียบปั่นจักรยานจากฝั่งทนไปสัมพันธ์ตอนนั้นอันนี้พออธิบายได้ไหมครับว่าเป็นการดื้อเงียบหรือขับรถหลงทางหรือว่าจะหนีออกจากบ้านแต่ไปแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่ครับวันสงกรานต์ฮะวันสงกรานต์ถีบจักรยานนะครับจากฝั่งทนจากบ้านบ้านอยู่ตรงไหนครับตอนนั้นแถวบางขุนนนท์แถวบางขุนนนท์ก็ปั่นไปส่วนสำพรานส่วนสำพรานจะไปนครปฐมที่ไม่เป็นกำแพงแสนน้องคนละทีวันนี้น้องๆเหล่านี้มาจากกำแพงแสนครับไม่ถึงล้านนาทีฮะกำแพงแสนกำแพงแสนไม่ถึงร้านสักทีอย่าเล่นงี้สิตกใจแย่เลยขากลับไม่ไหวไม่ไหวแล้วไบกรถกระบะไปกับใครก่อนไปกับไปกันเพียบเลยฮะ10กว่าคัน10กว่าคันจักรยาน BMX BMX ออกแก๊ง BMX ยุคนั้นยุคนั้นตกใจครับโทรมาที่บ้านฮะเรียกเห็นเนี่ยลูกชายเนี่ยปั่นจักรยานอยู่สัมพลานนะเฮ้ยไปทำไมอ่ะไม่รู้นึกว่าใกล้สัมพลานโอเคนะครับนี่เป็นคู่แรกนะครับคู่ของคุณพ่อคุณลูกนะครับดูซิว่าวันนี้นะครับจะชนะไปได้หรือไม่นะครับแอดเคยมาออกทีนึงแล้วนะครับแล้วก็ชนะไปด้วยวันนี้มอบให้ครับของที่ระลึกจากลักขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากคุณลูกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เป็นคู่แรกคู่แรกนะครับอีกคู่นึงคู่ที่สองนะครับอันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าเป็นคู่กัดกับแอดเลยตั้งแต่ยุคไหนแล้วเจอหน้าเป็นไม่ได้ครับคนนี้ต้องสั่งเหล้าคนนี้สั่งนมว่าแล้วก็ชกกันนะครับทะเลาะเพื่อนมแก้วเดียวครับดูสิครับพ่อลูกนะครับคุณฤทธิ์ดือชากับคุณเบคิมฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณเบคิมสวัสดีครับคุณเบคิมมีชื่อเล่นไหมนี่ชื่อคิมครับคุณคิมนะครับ
สวัสดีครับครับและคู่นี้นะครับอยู่ในแท่นของสบู่ก้อนลักพิเศษแล้วก็ลักครีมอาบน้ำนะครับสบู่เพื่อถนอมผิวสวยแบบคุณครับคุณคิมครับคุณพ่อจ๋าดูสินะจ๋านี่สมกับหน้าหน้าหวานเลยหน้าออกทั้งหวานครับลูกชายคนนี้เป็นเด็กดื้อไหมฮะตั้งเด็กเด็กเด็กเนี่ยครับเลี้ยงยากเขาเลี้ยงยากทำไมฮะไม่ค่อยกินนมต้องคอยดูแลเขาอยู่โตเลี้ยงง่ายแล้วเพราะว่าพ่อดูแลเขาเขาดูแลเราเขาไม่ค่อยฟังแล้วดูแลไม่ค่อยฟังแล้วเห็นบอกว่าไม่เคยตีเลยคุณพ่อใจดีไม่เคยตีเลยไม่เคยตีเสียงดังอย่างเดียวถามจริงครับจะเอาอะไรมาตีไปกิ๊กดังแล้วก็วิ่งไปไหนต่อไหนแล้วอ๋อคุณพ่อดุใช่ไหมเสียงดังมีพี่น้องกี่คนฮะมี5คน5คนพ่อดุใครกับเพื่อนเคยแม่พ่อมันดุนะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายฮะดุคือล่อก็ล่อ5คนเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยคนโตป่ะคนโตคนโตเลยนะครับเคยอิจฉาน้องๆมั้งไหมไม่เคยคิดอิจฉาไม่เคยคิดอิจฉาเพราะว่าโดนเท่ากันหมด ส่วนใหญ่เราก็เป็นพี่พอพ่อตีเราเราก็ตีน้อยอีกทีนึงโดน ขนาดจะต่างกันไปฮะอ๋อขนาดจะต่างกันไป จริงเหรอฮะโอ้ขนาดต่างกันไปการว่ากล่าวใช่ใช่โอ้นึกว่าชื่อมีไม่เดียว5ดุ่นคนโตหน่อยติดเอาไว้ไม่ค่อยเล็กไปครั้งนึงประทับใจคุณพ่อมากเลยคุณพ่อที่ฮีโร่มากเรื่องอะไรครับไปช่วยคนขับรถตกถนนคนก็ขับรถตกถนนไปช่วยปลดสร้อยเขาหรือว่าอะไรครับช่วยฮะหมายถึงเปิดประตูแล้วช่วยนำส่งโรงพยาบาลอ๋อนำเขาออกมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณเด็กฮะสิบขวบได้ไหมสิบขวบแล้วรู้สึกไงตอนนั้นบนถนนหลวงป่ะบนถนนหลวงเลยใช่ไหมถ้ามีตู้โทรศัพท์พ่อเข้าไปแปลงร่างแล้วชั่วโมงนั้นแบบซูเปอร์แมนฮีโร่ผมมากเลยตอนนั้นฮีโร่เลยนะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับบางเรื่องบางราวนะครับที่เราทำนะครับเราอาจไม่ได้ตั้งใจเป็นนิสัยของเราแล้วแต่ว่าคนที่สังเกตเราอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นลูกนะครับคนที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะจดจำภาพดีๆเหล่านั้นไว้ตลอดเวลาว่าเออพ่อเราทำอย่างนี้แล้วเขาก็จะเป็นคนดีเหมือนที่พ่อเป็นนะครับเดี๋ยวปรบมือคู่นี้หน่อยนะครับผู้คนที่มีการเป็นคนดีนี่เห็นไหมคุณพ่อเห็นไหมโอ้ลูกประทับใจมากเดี๋ยวมอบของที่ระลึกให้นะครับผลิตภัณฑ์จากลักซ์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้ให้นะฮะก็อยากนะฮะจะให้คุณพ่อและทุกคนนะครับทำเรื่องที่ดีๆนะครับไม่มีใครเห็นแต่อย่างน้อยคนในครอบครัวเรานะครับเป็นลูกเราก็ดีหรือว่าภรรยาเราก็ดีได้เห็นนะฮะว่าเออจริงๆแล้วพ่อเราเป็นคนดีแล้วเชื่อครับเชื่อผมว่าเขาจะต้องประทับใจแล้วก็จดจำไว้ตลอดเวลานะอย่างเช่นคู่นี้เป็นต้นนะครับคู่สุดท้ายครับคู่นี้เขาบอกออกแนวเฮฮาชีวิตของเขาเฮฮาตลอดเวลาครับ คนนี้ เขาบอกว่าพ่อเขาหล่อที่สุดนะ เดี๋ยวมาดูกันนะฮะคู่คุณกรุงศรีวิไลและคุณสัตราศรีวิไลครับคุณเอสและคุณแอนครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับแหมทั้งคู่เลยใจมากครับครับได้กลับมาคนเสื้อลายนี่พี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตนั่งบนครับใช่เขาไม่ใช่นะครับพี่เอ็กซ์ตัวพี่เอ็กซ์ดูแยกกันไม่ออกเลยแยกไม่ออกคนไหนพ่อคนไหนลูกมาวันนี้ดีใจมากได้กลับมาบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งอ้าวอีกแล้วกลับมาบ้านเก่าตกรอบเป็นรอบแรกวันนี้ก็ได้มารายการคนแก่ทำไมอ่ะใครแก่ไม่นั่งเชียร์นี่ไงโอ้โหนั่งเชียร์นี่แก่ได้ไงน้องๆจากโรงเรียนดูสิเห็นเด็กอย่างนี้แก่ชอบเด็กอนุบาลเลยสิพี่เอสเดลูน่านะครับอยู่ในท่าของลักซ์บิวตี้ครับประหยัดทุกครั้งที่อาบนะครับเขาบอกคู่นี้ครับสนิทกันมากพ่อนี่เหมือนเพื่อนเลยพ่อนี่เหมือนเพื่อนเลยนะครับเด็กๆก็ตอนคุณอาเด็กๆก็อาจจะคุณพ่ออาจจะดุนิดหน่อยเลยเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับครับพูดอะไรไม่รู้เรื่องกับการคอยทำไมอ่ะพี่เลี้ยงลูกด้วยลำแข้งเลยอ่ะครับจริงหรือเปล่าครับแต่พ่อไม่แก่เลยมีใครเนี่ยลูกจะแก่กว่าพ่อเลยนะตอนนี้ดูสิคือคนเรานี่จิตใจสำคัญครับผมเองนี่ไม่จะมีจะจนยังไงไม่เคยคิดอะไรครับครับอยู่เรื่อยๆจะมีจะจนไม่คิดอะไรครับอยู่ไปเรื่อยๆครับเรื่องเด็กๆมีเกี่ยวข้องไหมฮะเรื่องเด็กๆทำให้เราเด็กขึ้นก็เกี่ยวครับ
เด็กแถวบ้านนะครับครับเด็กผู้ชายเตะฟุตบอลตอนเย็นเราก็ไปเล่นกับเขาครับถามอีกแล้วครับถามอีกแล้วเดี๋ยวถามอีกแล้วเกี่ยวอะไรกันนี่ผมเป็นล้อต๊อกอ่ะคุณผมเป็นล้อต๊อกอ่ะกุ้งสีวิไลครับกุ้งสีวิไลเป็นไงเนี่ยทีมเนี่ยทั้งพี่แอร์ทั้งป๋านะฮะทั้งคุณฤทธิ์ชาติสนิทกันมากครับเป็นเราเป็นศิลปินที่แบบว่าไม่เขาขำเขาบอกว่าอันนี้พี่ตกรอบแรกอีกแน่นอนเขาย้ำอ่ะเราจะทำยังไงดีก็เดี๋ยวตอบปัญหาเราเองแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูเอาแล้วกันว่าอย่างนั้นตัวเขาไม่ตกกับแพ้ดำแพ้ดำผมก็งงแล้วโอ้เมียอยู่ด้วยกันนะทุกวันนะครับเป็น30-40ปีครับยังจำไม่ได้รักกันเราอยู่เย้รักกันกูอยู่แยกกูมึงตายผมจำได้เนี่ยไอ้ดำพาลูกมาตกโลกเอาลูกทำเมียเขาพาเมียมาถามว่าเขาพาลูกมาดูถามนิดหนึ่งครับบอกเคยโดนตีพ่อเคยตีครั้งเดียวเลยแบบในชีวิตสองครั้งแค่ครั้งนี้นะครับสนใจมากเล่นกับหมาจนหมาตายครับเป็นยังไงพ่อทนไม่ไหวครับหมาเล่นกับหมาตายเลยเล่นอะไรกับหมาฮะยังเด็กครับครับแล้วเล่นลูกหมาอย่างเงี้ยลูกหมามันเฉามือด้วยความรักนะครับที่เล่นไม่ได้แบบไปรังแกสัตว์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ได้ข่าวว่าหมาเลือดไหลออกปากโยนกันไปโยนกันมาอย่างเงี้ยโยนกันไปโยนกันมากับน้องๆอย่างเงี้ยนะฮะกับพี่ชายโยนปั๊บรับโยนรับตอนแรกไม่คิดว่าเป็นหมาที่ว่าลูกลักบี้หรือไงฮะหรือว่าด้วยความเอ็นดูไม่คิดว่ามันจะถึงตายอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะถึงตายกลับมาเจอหมาตายว่าไงครับตีโดนตีถามว่าใครทำหมาตายอายกับเอเขาบอกว่าโยงกันไปโยงกันมาว่าไม่รู้เขาบอกว่าบีบคอเราสองทีก็ตายเลยครับเดี๋ยวมอบของที่ระลึกให้นะฮะผู้พี่เอสนะครับกับน้องอาร์ตนะครับนี่เป็นแบรนด์จากลักซ์ครับมอบให้นะครับประกันสนั่นเมืองต้นทางการแข่งขันกับรายการของเรานะครับรักกันสนั่นเมืองนะครับวันนี้เป็นวันที่13กุมภานะครับย้ำอีกครั้งนึงพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแห่งความรักนะครับใครที่มีความรักอยู่นะครับก็ช่วยกันทนุบำรุงความรักของเราด้วยนะครับให้สดชื่นสดใสใหม่เสมออยู่ตลอดเวลานะครับช่วงแรกนะครับช่วงรักต้องเลือกนะครับจากคู่รักคู่รถ Coffee Mate นะครับสนับสนุนโดยคู่รักคู่รถ Coffee Mateรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำการแข่งขันกันเลยนะครับช่วงรักต้องเลือกนะครับช่วงนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อเป็นการทายคุณลูกก่อนนะครับข้อแรกเริ่มที่แอร์ก่อนนะครับข้อแรกครับคนอื่นอย่าพึ่งนะฮะสมมติว่าพ่อกับลูกไปเที่ยวด้วยกันพ่อกับลูกไปเที่ยวด้วยกันที่แห่งหนึ่งโอ้โหสาวๆเยอะมากเลยวัยรุ่นทั้งนั้นไปเที่ยวด้วยกันกำลังตึงพ่อกำลังลาตินเลยลาตินพ่อมือนึงลาตินอีกมือนึงกำยาดมลาตินนะฮะลาตินเลยตอนนั้นเด็กวัยรุ่นครับหันมาเห็น2พ่อลูกนี้ครับกรี๊ดกันใหญ่เสียใจครับท่านผู้ชมครับไม่ได้กรี๊ดลูกแต่หันมากรี๊ดพ่อแทนถามว่าลูกของเราครับจะคิดยังไงลูกของเราจะคิดยังไงระหว่างเฮ้ยพ่อเราเล่นของหรือเปล่าหรือลูกเขาจะคิดว่าแง่อยู่แล้วขออย่างนี้ทางเขาเลยนะถามว่าลูกจะคิดยังไงอย่าเพิ่งตอบนะครับคุณอันยกแผ่นป้ายครับแรปนี่คือความคิดคุณอันนะฮะนี่คือความคิดคุณอันไปครับ1 2 3ตอบครับทางเขาเลยทางเขาเลยเจ๋งมากรับไป1คะแนนเจ๋งมากเจ๋งมากต่อไปตาอาริบ้างนะครับข้อนี้ลูกเราจะคิดยังไงนะครับคุณคิมครับชักแผ่นป้ายครับคุณคิมเริ่มถอนใจครับ1 2 3ตอบครับทางเข้าเลยทางเข้าเลยรับไป
1คะแนน1คะแนนนะฮะคู่สุดท้ายครับคู่นี้บ้านนะครับเดี๋ยวต้องทายคุณอาร์ตเชิญยกแผ่นป้ายครับคุณอาร์ตครับ1 2 3ตอบครับแน่อยู่แล้วทางเขาเลยแจ๋วมากใช่ครับตอบผิดได้ให้พ่อดูหน่อยให้พ่อดูหน่อยนะครับโดนแน่เหมือนกันพ่อเราพ่อเขามีครอบครัวแล้วไม่น่าคิดอย่างนั้นผมไม่คิดอย่างนั้นนี่เขาบอกว่าพ่อเรามีครอบครัวแล้วไม่น่าคิดอย่างนั้นก็ตอบผิดแล้วถูกผิดเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ที่ศูนย์คะแนนนะครับศูนย์คะแนนมาดูข้อสองกันดูข้อ2กันนะครับดูข้อ2กันข้อ2นี่คิดดีๆนะครับคิดดีๆลูกชายครับลูกชายคุณเขาจะรับไม่ได้เลยลูกชายรับไม่ได้เลยถ้าพ่อเล่นบทตุ๊ดแก่ตุ๊ดแก่หรือถ้าหัวงูคุณคิมครับยกแผ่นป้ายครับโอ้โหนี่ลุ้นมากเลยตื๊ดแก่ทุกข์น่าจะไม่เจอใช่ไหมเคยไหมเคยไหมตื๊ดแก่ไม่เอาอยู่แล้วลองหน่อยได้ไหมไม่เอาไม่เอาหน้าวอนเลยวอนเราไปเป็นสองคะแนนสองคะแนนไม่ได้ลูกชายรับไม่ได้เลยแต่คนนี้ครับคงจะรับได้คนนี้ไม่แน่คนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้กับคู่พ่อลูกคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกรับไม่ได้เลยครับ1 2 3ตอบครับตุ๊ดตู่ไม่เป็นครับตุ๊ดตู่ลูกรับได้ลูกรับได้นะผมคิดว่าแกเหรอไม่ใช่พ่อคนเป็นศิลปินครับพอมันท้าทายมั้ยครับตุ๊ดแกยากนะครับพี่นี่ก็ถูกพี่นี่ถูกผีแล้วกลับก่อนดีกว่านะนะไม่เป็นไรเพิ่ง2ข้อเท่านั้นเพิ่ง2ข้อเท่านั้นถ้าหัวงูไม่ถูกไม่ถูกแล้วคุณแอนครับยกแผ่นป้ายครับเองครับลูกรับไม่ได้เลยอันนี้นะครับ1 2 3ตอบครับตุ๊ดแก่ตุ๊ดแก่สองคะแนนแล้วครับตอนนี้ผมเข้าสุดท้ายครับท้ายผมก่อนเหรอผมก่อนนะครับอุ้ยจะถูกไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าพีเอสนะครับถ้าสมมติว่าฝันคุณพ่อเนี่ยนะฮะถูกสาปเป็นเด็กอายุ3ขวบอาจจะไปทำอะไรมาไม่รู้นะฮะเขาสาปเป็นเด็ก3ขวบปิ๊ดกลายเป็นเด็ก3ขวบถามว่าลูกชายจะทำยังไงครับถามว่าลูกชายจะทำยังไงระหว่างรับเลี้ยงเหมือนลูกแท้ๆรับไปเลี้ยงเลยเป็นลูกเลยหรือพาไปหาแม่แล้วบอกว่าเด็กหลงดูซิว่าลูกชายจะตัดสินใจทำยังไงนะครับคุณอาร์ตครับอันนี้เป็นความคิดคุณอาร์ตละเอาละเกิดขึ้นได้ย่อมเกิดขึ้นได้1 2 3ตอบครับพาไปกินนมแม่กลับไปพาไปดูดนมแม่ฮะพาไปหาแม่แล้วบอกเด็กหลงนะครับสุขตบมือดังๆครับ1คะแนนมา2ราย2ครั้ง2ครั้งแล้วได้1ได้1คะแนนแล้วได้1คะแนนแล้วเดี๋ยวเรามาตีมปลาย yeah. เดี๋ยวตาลูกชายทำโ oh, อ yeah. ้เขาจะทำยังไงลูกชายนะครับช้างกับแผ่นป้ายมาครับคุณอันครับแวบพาไปหาแม่พาไปหาแม่พาไปแล้วพาไปแล้วเราเก่งมากเลยไม่มีพลาดเลยนะครับเราไปเป็น3คะแนนต่อไปครับเป็นคู่ของอาริศนิชาบ้างนะครับคู่สุดท้ายของรอบแรกนี้นะครับมาดูกันนะครับคุณทิมครับนี่ขนหนวดนี่ปิวกระดิกเลยนะฮะรับเลี้ยงเหมือนลูกรับถูกต้องไหนๆก็ไหนๆนะครับพ่อเลี้ยงหลักฉันมานานแล้วนะครับขอเลี้ยงพ่อบ้างนะครับเดี๋ยวกูจะตีให้น่วมเลยนะครับไม่รู้ดีเลยไม่ดีพ่อถามผมมาดูคนนี้นักโอเคนะครับคู่อาริลิชานะครับเราไปเป็น3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับยั
ังถือว่ามีลุ้นเดี๋ยวตาลูกชายทำคะแนนบ้างนะครับเชิญสลับที่นั่งกันนะครับระหว่างคุณพ่อและคุณลูกนี่เราพร้อมนะครับเริ่มที่คุณอั๋นก่อนนะครับถามลูกชายนะฮะคุณอั๋นครับสมมุติว่าเป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุติถ้าสมมุติว่าไม่ใช่พ่อลูกกันสมมุติไม่ใช่พ่อลูกกันนะครับแต่เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับถามว่าคุณสมบัติเนี่ยนะครับเขาคิดว่าสาวๆน่าจะกรี๊ดใครมากกว่าถ้ามาอยู่รุ่นเดียวกันนะไม่ใช่พ่อลูกกันเนี่ยนะสาวๆน่าจะกรี๊ดใครมากกว่านะครับเฮ้ยสูสีมีลุ้นนะคือสูสีกันหรือเรื่องเท่เรื่องหล่อมันต้องพ่ออยู่แล้วนะเขาจะคิดยังไงนะครับแปนครับยกครับหนึ่งสองสามตอบครับสูสีมีลุ้นไม่ถูกนะเท่เรื่องหล่อมันต้องพ่ออยู่แล้วพลาดไปแล้วนะครับหนึ่งข้อนะครับยังคงอยู่ที่สามคะแนนเอาละพลาดไปแล้วนะครับข้อแรกพลาดไปแล้วนะครับข้อแรกต่อไปเป็นหน้าที่คุณคิมบ้างนะครับอาริศครับยกแผ่นป้ายครับคุณคิมครับหนึ่งสองสามตอบครับสูสีอยู่แล้วฮะสูสีไม่ถูกนะเรื่องเท่เรื่องหล่อมันต้องพ่ออยู่แล้วครับพลาดไปนะครับยังคงอยู่ที่สามคะแนนเอาละเอาละคุณอาร์ตอยู่ที่คุณอาร์ตนะครับว่าจะเลือกข้อไหนนะครับสูสีมีลุ้นหรือเรื่องเท่เรื่องหล่อมันต้องพ่ออยู่แล้วเอ็ดครับยกแผ่นป้ายครับครับยกเลยครับยกเลยครับยกใกล้ๆหัวเขาเลยครับเรื่องเท่เรื่องหล่อต้องพ่ออยู่แล้วครับถูกเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ไล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น2คะแนน2คะแนนแล้วเอาละเอาละเอาละต่อไปครับต่อไปครับคุณทีมครับเล่นมาเล่นละครเล่นอะไรมาก็อาจจะมีหลายบทบาทนะครับหลายบทบาทถามว่าคุณพ่อนะครับเขาคิดว่าบทไหนครับที่ลูกชายเล่นสู้ไม่ได้แถมยังต้องพัฒนาอีกหน่อยนึงระหว่างบูแอคชั่นหรือเลิฟซีนบูแอคชั่นฮะบูแอคชั่นถูกต้องครับถูกต้องครับไปตลอดไปเป็น4คะแนนครับตอนนี้4เอาละเอาละทำคะแนนได้ครับยกแผ่นป้ายครับเรียนครับเลิฟซีนครับโอ้โหเดี๋ยวลูกหัวเจาะเดี๋ยวลูกหัวเจาะเอาคืนมาเลยเอาคืนมาเลยเลิฟซีนเลิฟซีนพ่อส่วนใหญ่สมัยก่อนพ่อเราก็เล่นบูแอคชั่นนะครับผมเห็นทำไมไม่ทำไมไม่เลิฟซีนเลิฟซีนพ่อเจ๋งกว่าเราเยอะเลยก็เปรียบเทียบกับตัวเองคือผมไม่เคยเลิฟซีนไม่เคยเล่นบูมีบ้างเล่นบ่อยพ่อเล่นนอกจอพ่อก็เล่นถามไปถามไปถามป๋าเจาะตลอดนู่นเลยป๋าป๋ายังคงอยู่ที่2คะแนนนะครับคุณนัทเอาละครับมัมบูแอคชั่นด้วยข้อสุดท้ายนะฮะเริ่มต้นที่คู่ของพี่เอสสมมติว่าอยู่มาวันหนึ่งเป็นเหตุการณ์สมมตินะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นจริงผมไม่ทราบนะฮะอยู่มาวันหนึ่ง คุณเกิดแอบไปผ่าตัดแปลงเพศมา นะครับ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้คุณอาร์ตนะครับไม่มีทางอ๋อไม่มีทางนะครับ สมมติคุณเกิดแอบไปผ่าตัดแปลงเพศมา ถามว่าพ่อคุณจะทำยังไงระหว่างนิมนต์พระมารดน้ำมนต์หรือบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบเถอะพ่อคุณจะทำยังไงเรียนครับอาจจะหล่นโผหัวอ่ะไปตายซะเอาอยู่ที่2คะแนนนะครับ2คะแนนไปตายซะพ่อลูกคู่นี้นะครับสมกันมากครับพ่อทำ1คะแนนนะครับลูกทำอีก1คุณอั๋นยังไงคงชนะอยู่แล้วเข้ารอบแน่นะครับเพราะมีตกรอบคู่เดียวนะครับครับแต่ขอลองทายนิดนึงว่านิมนต์พระมารดน้ำมนต์นิมนต์พระข้อนี้ครับสุดท้ายคำตอบนี้ครับเป็นคำถามคำถามนี้เป็นคำถามที่กินใจคุณคิมมากนะครับเพราะว่าตรงกับใจตัวเองไปที่ชอบซะไปที่ชอบนะครับเราไปเป็น5คะแนนอ้าวคำถามสุดท้ายหมดไปแล้วผมจะถูกแน่นอนข้อนี้เพราะเขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาเอาพระมาไม่ได้มาครั้งหนึ่งแล้ว
ครับอยู่ที่รอบนี้เป็นคนที่ไม่ชอบรอบสองทำไมชอบย้ำล่ะเราไม่ได้ย้ำเราพูดให้ฟังเราพูดให้ฟังมีอยู่2คะแนนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณกรุงศรีวิไลและคุณศาสตราศรีวิไลนะครับคุณเอ็ดและคุณแอนนะครับรับไป 20,000 บาทครับขอบคุณครับแอนครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวสักครู่กับมารายการเรานะครับรักกันสนั่นเมืองครับรักกันสนั่นเมืองอยากบอกให้เขารู้กันว่าเรารักกันรักกันสนั่นเมืองครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงรักต้องรู้นะครับจากโลตัสครับชุดเครื่องนอนคุณภาพห้องนอนคู่กายโลตัสชุดเครื่องนอนคุณภาพห้องนอนคู่กายโลตัสคู่ใจท่านของโลตัสทั้งคู่นะครับแต่ท่านแรกนะครับคุณคิมกับคุณฤทธิ์นะครับก็อยู่ในท่านของผ้าปูที่นอนโลตัสเครื่องนอนคู่กายโลตัสคู่ใจนะครับคู่ของอาแอดนะครับอาแอดสมบัตินะครับกับคุณอั๋นศิริคุปนะครับอยู่ในท่านของที่นอนสปริงลีน่าบายโลตัสครับเครื่องนอนคู่กายโลตัสคู่ใจครับทั้งสองคู่นะครับทั้งสองคู่โลตัสครับมอบชุดเครื่องนอนคุณภาพเครื่องนอนคู่กายโลตัสคู่ใจนะครับมูลค่า 5,500 บาทให้กับทั้งสองคู่เลยนะครับตรงนี้ครับมาถึงรอบนี้อันนี้รักต้องรู้นะครับเริ่มต้นที่คุณคิมก่อนครับถามคุณคิมครับข้อแรกคุณพ่อนะครับเคยตั้งใจอยากให้คุณประกอบอาชีพอะไรนะครับข้อนี้1คะแนนนะครับผู้กำกับผู้กำกับครับโอ้เกือบครับเกือบคุณพ่ออยากให้ประกอบอาชีพนักแสดงนะฮะนักแสดงแม่แสดงให้เก่งก่อนแล้วถึงจะเป็นผู้กำกับโอ้นะฮะแม่อยู่ที่ศูนย์คะแนนครับไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่คุณอันครับเป็นโอกาสของเราแล้วครับตอบทีหลังนะครับโรคประจำตัวของคุณพ่อคุณคืออะไรนะครับปวดท้องครับปวดท้องไม่ถูกครับคุณพ่อบอกว่าไม่มีเลยนะฮะไม่มีพ่อบอกไม่มีไม่มีโรคประจำตัวยังคงอยู่ที่0-0นะครับอยู่ที่0-0เอาละครับคุณคิมครับข้อ2ครับข้อนี้น่าจะได้นะฮะภาพยนตร์หนังนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณพ่อแสดงเรื่องอะไรนะครับเสือน้อยครับเสือน้อยผิดครับผิดอะไรขอดูหน่อยข้ามาคนเดียวฮะคือในทั้งเรื่องมีคนเดียวเลยครับข้าไม่มีใครครบข้าจึงเปิดแล้วนะฮะเลยโอเคนะครับยังคงอยู่ที่0คะแนน2ข้อไปแล้วครับคุณคิมยังไม่ยอมทางคะแนนคุณอั๋นครับข้อ2ครับคุณอั๋นคุณพ่อคิดว่าในวัยเด็กครับในวัยเด็กคุณเนี่ยชอบเล่นเป็นอะไรมากที่สุดยกแผ่นป้ายครับ I'm a dang ไม่ถูกครับโดนชน2ทีแล้วนะ2ทีแล้วนะดูคุณพ่อตอบว่าอะไรเรียกประกันเลยยอดมนุษย์ยอดมนุษย์เขายังไม่ยอมทำคะแนนไม่เป็นไรเราเริ่มทำคะแนนก่อนคิมครับถามคุณคิมครับผลไม้ที่คุณพ่อชอบทานคืออะไรยกแผ่นป้ายครับเป๊ะเลยเนี่ยองุ่นนะอะไรครับโอ้แตงโมตายพ่อชอบกินแตงโมองุ่นกับแตงโมคล้ายๆกันใกล้เคียงคล้ายกันคล้ายกัน3ข้อผิดหมดเลยครับสูงคะแนนตบมือให้หน่อยมันเก่งอ่ะเอาละดูเอาละคุณอันครับข้อนี้ครับพ่อเขาคิดว่าเหตุการณ์ตื่นเต้นหวาดเสียวที่เกิดขึ้นกับคุณชัวคืออะไรคืออะไรนะครับตื่นเต้นกว่าเสียครับชัวโอ้โหอันนี้ตื่นเต้นมากอันนี้ตื่นเต้นมากรถชนประสบรถชนโอ้โหไม่จบไม่จบไม่จบไปเลยฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับทีมงานเราของคุณคนเดียวนะเหตุการณ์จับเด็กมันจับเรื่องข้าทายอ่ะจับไม่ได้จับไม่ได้มันจับไม่ได้ทั้งสองคู่นะครับอยู่ที่ศูนย์คะแนนคือมาดูซิว่าใครจะเข้าเอาล่ะเชิญสำหรับที่นั่งกันนะครับต้องมีการทำคะแนนนะครับบอกแล้วว่ายากบอกแล้วว่ายากยากยากข้อหนึ่งครับแอดครับลูกคนนี้นะครับลูกคุณคนนี้คุณอันเนี่ยนะครับคิดว่าระหว่างพ่อกับแม่ใครใจดีกว่ากันไปแน่เราแม่พี่เด็กพี่เด็กจะเอาแล้วนะลูกตอบว่าพ่อจริง
จะตอบแล้วล่ะทำไมไม่ตอบไม่ตอบแต่ดันไม่ตอบคุณลิลิชาครับลูกชายนะครับลูกชายเขาคิดว่าเพลงโปรดเป็นเรื่องของเพลงนะครับลูกชายคิดว่าเพลงโปรดที่คุณพ่อมักจะนำมาร้องให้คุณแม่ฟังบ่อยๆคือเพลงอะไรลูกชายคิดนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะเพลงนี้เพราะความหมายดีด้วยเอาเพลงที่ผมชอบดีกว่าครับเลื่อนแพเดือดปะโถเอ้ยลูกตอบหนึ่งมิตรชิดใกล้นะฮะหนึ่งมิตรชิดใกล้ว่าจะตอบแล้วแต่ไม่ตอบว่าจะตอบตามนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับถ้าใครทำคะแนนนะครับผมบอกเลยมีสิทธิ์ชนะเพราะตอนนี้ผ่านไปแล้ว4คำถามนะครับยังคงอยู่ที่0ต่อ0ไปแอนครับลูกคุณเรียนโรงเรียนอนุบาลอะไรชัวชัว1 2 3ตอบครับสุวรรณินสุวรรณินครับสุวรรณินโอ้โหถ้าผิดจะวุ่นเลยถ้าผิดจะวุ่นแล้วอยู่ตรงไหนฮะหน้าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านอ้าวเราไปเป็น1 0แล้วครับตอนนี้1 0แล้วครับถามว่าลูกชายคุณลูกชายคุณคุณคิมนะฮะเขาคิดว่าระหว่างลูกกับพ่อใครเจ้าชู้กว่ากันเราต้องเข้าตัวเองไว้ก่อนครับเอาลูกแล้วกันเฮ้ยพี่ลิงแล้วเขามันดีใจเราเขาไม่ดีใจเราแล้วยังคงอยู่ที่1ต่อ0ครับอยู่ที่1ต่อ0ข้อนี้ถ้าพ่อแอดตอบได้นะครับถ้าตอบได้ถือว่าชนะเลยจังหวัดที่ลูกไปเที่ยวกับคุณล่าสุดคือจังหวัดอะไรนะครับยกคำคุณอันครับจังหวัดที่ลูกไปเที่ยวคุณล่าสุดคือต้องจำได้อยู่แล้วภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตลูกตับชนบุรีครับมีทะเลเหมือนกันครับแต่ไม่ถึงไม่ถึงอยู่แค่นี้เองครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้การแข่งขันถือว่าสูสีมากสูสีต่อศูนย์ข้อสุดท้ายของคุณลิลิชานะครับข้อนี้ครับข้อนี้เป็นเรื่องของพ่อกับลูกชายเช่นเดียวกันอีกแล้วข้อนี้ถ้าตอบถูกครับถือว่าเสมอเดี๋ยวต้องไปวัดดวงกันคุณคิมคิดว่าเรื่องที่คุณพ่อมักสอนเขาเสมอคือเรื่องอะไรขอให้โชคดีครับให้เขาออกกำลังชั่วพอเลยพอเลยไม่ถูกครับพอเลยไม่ถูกครับเป็นเรื่องเบสิกมากเลยของที่ลูกชายจะนึกถึงเสมอเวลาคำสอนของคุณพ่อนะครับคือให้ทำตัวเป็นคนดีเสมอๆนะฮะหรือเปล่านะฮะแต่ว่าวันนี้ก็ยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณฤทธิ์ลือชาแล้วก็คุณเบคิมฤทธิ์นะครับคุณคิมนะครับมาตกรอบไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับรับไปนะครับท่านผู้ชมครับ 20,000 บาทผู้ที่เข้าไปสุดท้ายกับเรานะครับรอบนักการสนานเมืองนะครับผู้สมบัติเมธินีและคุณสิริคุปต์เมธินีคุณอั๋นครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับรายการรักกันสนานเมืองมาสู่รายการของเรานะครับรักกันสนานเมืองครับท่านผู้ชมครับรอบนี้นะครับเข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะครับคู่ของครอบครัวเมธินีนะครับคุณสมบัติเมธินีและคุณสิริคุปต์เมธินีคุณพ่อแอดกับน้องอั๋นนะครับเข้ามาสู่รอบนี้นะครับก็ทางบ้านนะครับคุณสิรินันท์ศรีจันทร์นะครับจังหวัดลำปางนะครับก็รับทองไป1บาทรอบนี้ครับเรามี1คำถามขอ5คำตอบงี้พ่อแอดได้ตอบมาแล้วนะฮะ5คำตอบนะครับเดี๋ยวขอคำตอบจากคุณอั๋นอีก5คำตอบถ้าตรงกันนะครับท่านผู้ชมครับ1คำตอบนะครับก็ได้เลือกแผ่นป้าย1แผ่นป้ายทางด้านหลังผมนะครับมีแผ่นป้ายอยู่12แผ่นป้ายครับโออิชิภัตตาคารบุฟเฟ่ญี่ปุ่น2สาขากลางซอยทองหล่อและตรงข้ามแดนเนมิทแลคตาซอยเพิ่มปริมาณจาก250ซีซีเป็น300ซีซีในราคาเดิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกิงโก้246ตรา NP สารสกัดจากใบแปะกล้วย Instant Internet จาก Internet KSC Airbus ดีกรีความบันเทิงระดับ First Class บนถนนรัชดาภิเษกโทร692-6974-7กระดาษซูลิดีนใช้ซับน้ำมูกเมื่อเป็นหวัดผลิตภัณฑ์กุลิโกป๊อกกี้สำหรับทุกคนในครอบครัวรถจักรยานยนต์ Honda Tena ที่สุดของความเท่
รสชาติของคนรุ่นใหม่สายซ่าดื่มแล้วปิ๊งเครื่องดื่มส้มแขกผงตรา NP สก็อตไบรท์ 3M ทนทานงานขัดลิโพวิตันดี12บาทสดชื่นสั่งได้ซื้อคุณภาพซื้อตรานกนางนวลโดยบริษัทไทยสแตนเลสสตีลจำกัดต้องตอบให้ถูกก่อนนะครับ12,000 ป้ายนี่มี 10,000 บาทอยู่ 6,000 ป้ายแล้ว 5,000 บาทอยู่ 6,000 ป้ายนะครับอยู่ที่ว่าตอบได้ถูกได้เลือกแผ่นป้ายแล้วจะได้เงินไปเท่าไหร่ถามว่าคุณสมบัติในนี้นะครับจะบอกคุณอั๋นนะครับให้เข้าครัวแล้วของในครัว5อย่างอะไรไปซ่อนเมื่อพ่อกับแม่ทะเลาะกันอย่างแรกเลยน่าจะอย่างแรกมีดฮะอันตรายสุดมีดครับถูกต้องอันตรายที่สุดแล้วมีดถูกต้องครับได้เลือก1แผ่นป้ายครับอันไหนดีครับซูลิดีนชอบซูลิดีนครับสับน้ำมูกเมื่อเป็นหวัดซูลิดีนนะครับคำตอบที่2ครับมีดไปแล้วอย่างที่2ครับอันตรายมากเข้าครัวไปเก็บสะอาดเอ้ยต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยครับอะไรครับไอ้เครื่องปั่นนะฮะเครื่องปั่นผลไม้ปั่นอะไรเครื่องปั่นถูกต้องครับอีก1แผ่นป้ายครับ Honda 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 มีกันครับขอให้เป็น 10,000 ขอให้เป็น 10,000 Honda เอาล่ะ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทไม่เป็นไรครับตอนนี้ถือว่าสะสมไปแล้ว 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทอย่างที่3ครับอย่างที่3มันหัวล่างข้างแตกได้ทั้งนั้นหัวล่างข้างแตกได้ทั้งนั้นเลยอันตรายทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดนะครับและอันตรายกว่านี่คือเครื่องปั่นผมว่าครับสากฮะอะไรนะฮะสากสากถูกต้องถูกต้องครับสากถูกต้องอีก 1,000 ป้ายครับอันนี้ครับ1ลิโพครับลิโพนะครับ12บาทสดชื่นสั่งได้ครับอันนี้เต็มเลยอีก 5,000 นะฮะ 3 อีกอย่างนึงครับอย่างที่4อย่างที่4 3อันนี้ผ่านไม่ได้นี่ก็เซฟแล้วนะฮะเซฟแล้วเริ่มเซฟแล้วเริ่มเซฟเริ่มปลอดภัยคุณแม่เข้าไปเริ่มจะไม่เหลืออะไรแล้วนะในครัวยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกมีเขียงเหรอฮะอะไรนะฮะเขียงเขียงก็ถูกต้องเขียงเขียงถูกต้องนะครับรับไปอีก 1,000 ป้ายครับอันไหนดีครับป๊อกกี้ครับป๊อกกี้ครับป๊อกกี้นี่ขอเป็น 10,000 บาทขอเป็น 10,000 บาทนะครับป๊อกกี้1ตอนนี้เลยมีอยู่ 30,000 บาทนะครับ30,000ต้องมือหน่อยมี 30,000 บาทแล้วนะครับอีกอย่างนึงต้องอันตรายอีกสุดท้ายสุดท้ายอย่างสุดท้ายนี่ถือว่าอันตรายครับอย่างอันขออันตรายมีเยอะครับในครัวครับเวลาเข้าไปเล่นหรืออะไรนี่ต้องระวังดีๆนะครับเขาเนี่ยสุดท้ายครับตอบว่าไมโครเวฟเครื่องไมโครเวฟไม่มีนะไม่มีฮะผมแถมอีกคำตอบนึงกันแถมอีกคำตอบนึงอะไรฮะครกครกครับครกโอเคนะครับได้อีกมา 1,000 ป้ายนะครบถูกต้องอีก 1,000 ป้ายครับสก็อตไบรท์สก็อตไบรท์ครับสก็อตไบรท์ต้อง 3M นะครับสก็อตไบรท์ของ 3M ขอเป็น 10,000 บาทนะขณะนี้มี 30,000 แล้ว1 2 3 1สก็อตไบรท์เป็น 40,000 40,000 นะฮะแหมไปได้ 5,000 อยู่2แผ่นป้ายตรงนั้นนะครับเหลือน้อยไปนิดเลยก็เลยน้อยไปนิดนึงนะครับรับไปเป็น 40,000 บาทครับปรบมือหน่อยนะฮะก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับมีความรักกันนะครับเอาเรามาดูเฉลยสักนิดนึงนะครับตรงนี้ครับ Airbus Entertainment Airline นะครับสายการบินมาทางระดับ First Class นะครับอันนี้ 10,000 บาทนะครับเครื่องครัวสเตลเลสติลตรานกนางนวลนะครับอันนี้ 10,000 บาทในแถวนี้นะครับเลือกอันบนซะนะฮะทางด้านนี้ครับเครื่องดื่มส้มแขกของตรา NP 10,000 บาทนี่โอ้โหดูนี่รอบเลยนะฮะอันนี้อาหารเสริมเล็กตาซอยครับห้าพันได้คุ้มค่า 5,000 ถึงมาอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ 5,000 กิงโก้246ตรา NP นะครับก็เป็น 5,000 ครับโออิชิครับภัตตาคารบุฟเฟ่ญี่ปุ่นนะครับ 5,000 และสุดท้ายครับอินเทอร์เน็ต KSC นะครับ 5,000 บาทนะครับแม่ใช่ๆๆๆแล้วครับวันนี้นะครับทั้งคู่นี้นะครับครอบครัวเมธินีนะครับคุณสมบัติและคุณศิรคุบนะครับแอดกับคุณอั๋นนะครับก็รับไป 40,000 บาทครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะอย่างร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับรักกันสนั่นเมืองนะครับตอนนี้เราเปิดกว้างแล้วนะครับไม่ต้องเป็นสามีภรรยากันก็ได้นะครับเป็นคู่พ่อลูกก็ได้แม่ลูกก็ได้
พื่อนกันก็ได้นะครับส่งรูปของท่านนะครับพร้อมประวัตินะครับมาตู้ปน .71 หัวหมากกรุงเทพ10243เช่นเดียวกันนะครับที่ส่งรักก็ส่งมาที่เดียวกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครอบครัวเมธินีคุณสมบัติและคุณศิลคุปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรายการกับเรานะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับมาดูรายการเราจนถึงสุดท้ายวันนี้นะครับพบกันอาทิตย์หน้ากับรายการของเราครับรักกันสนั่นเมืองครับให้รู้ความในใจว่ารักต